เกือบปีหนึ่งเต็มๆที่มีการเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ279มาตรา16หมวด1บทเฉพาะการผลของการดำเนินการในการใช้กฎหมายเนี่ยไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นมาเลยการตั้งรัฐบาลใช้เวลาถึง6เดือนเต็มๆ6เดือนเต็มๆท่านประธาน19พรรคจนถึงวันนี้เนี่ยกฎหมายงบประมาณปี63ยังไม่คลอดเลยท่านดูผลดิปฏิวัติมา5ปีเข้าปีที่6มันเกิดอะไรขึ้นประธานอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมว่ามันไม่ต้องไปอ้างกล่าวย้อนหลังในอดีตมากมายเอาแค่ช่วงปฏิวัติ5ปีแล้วใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยประเทศไทยติดลบไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงสังคมยาเสพติดเต็มประเทศท่านความมั่นคงคิดถึงท่านอนันต์ปัญญรชุนท่านบอกว่าสงบแต่ไร้อนาคตการเมืองกับเศรษฐกิจยิ่งชัดเจนจุดหนึ่งที่มีการปฏิวัติท่านประธานมันมีการประยุกต์การปฏิวัติได้แตกต่างกับยุคก่อนๆมากตัวอย่างเช่นท้องถิ่นเนี่ยทั้งผู้ว่ากรุงเทพทั้งเมืองพัทยาทั้งเทศบาลทั้งสภาตำบลจริงๆหมดวาระไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ปีแต่ยังใช้เงินภาษีของชาวบ้านเข้าไปหล่อเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้าน5ปีเนี่ยตก 200,000 กว่าล้านไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยไปดำเนินการตรงนี้เพื่อสืบทอดอำนาจขึ้นมาเฉยๆให้รัฐบาลอยู่ได้สว250คนไม่ต้องเลือกตั้งเลือกนายกได้ตั้งรัฐบาล6เดือนอีก6เดือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยท่านประธานครับยัตตินี้เนี่ยมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายในแนวคิดของผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นประโยชน์เพราะว่าจากการปฏิวัติถึง13ครั้งด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับถ้าวิธีการนี้ดีเนี่ยท่านประธานครับร่างฉบับแรกประเทศไทยก็เจริญแล้วล่ะครับไม่ต้องร่างมาถึง20ฉบับปฏิวัติถึง13ครั้งแต่ส่วนหนึ่งผมอยากให้แนวคิดท่านประธานครับกับท่านสมาชิกกับท่านพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมได้ศึกษาและทำการวิจัยดูในการปฏิวัติของประเทศไทยเนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยมันอยู่กับเรื่องผลประโยชน์เราอาจจะมองคาบเกี่ยวกันระหว่างต้นเหตุกับปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ล้วนๆเลยตัวอย่างเช่น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยทรัพย์สิน 300,000 ล้านเนี่ยสามารถกำไรถึง 900,000 กว่าล้านได้เพิ่มขึ้นมา 600,000 ล้านทุกบริษัทมหาชนเติบโตมาหมดแต่คนจน14ล้านเนี่ยลำบากยากเข็นลำบากจนและจะจนต่อไปอีกเพราะว่ากฎหมายต่างๆมันถูกล็อกไว้ทั้งหมดตามที่ผมวิเคราะห์ดูและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยในหลายๆด้านท่านประธานครับมีจุดหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือผมว่าประเทศไทยเนี่ยถูกปิดบังเรื่องพลังงานไว้เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ของประเทศไทยยางมะตอยและปุ๋ยเคมีมันสามารถทำให้มีกำไรเกิดขึ้นได้มากกว่าที่จะมากั่นน้ำมันถึง20เท่ามันก็เลยถูกล็อกไว้ในลักษณะนี้ไม่ว่า
แก๊สน้ำมันดีบุกเหมืองทองต่างๆถูกล็อกถูกปิดข้อมูลไว้หมดท่านประธานครับเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิวัติเนี่ยผมว่ามุมมองหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากผลประโยชน์ล้วนๆต้องตีโจทย์ให้แตกจับจุดจับประเด็นให้ถูกถ้าเราจะแก้ในแนวทางของด้านกฎหมายเนี่ยมันถูกแก้ไขมานานแสนนาน78ปี70กว่าปีผมว่ามันไม่ได้ผลลองเช็ครายละเอียดดูเต็มๆโดยเฉพาะทางกรรมาธิการพลังงานและหรือสมาชิกอื่นๆดูตัวเว็บไซต์ที่ควรเช็คก็คืออยู่ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเห็นข้อมูลส่วนหนึ่งทุกๆปีเนี่ยบริษัทมหาชนจะออกมาประกาศตัวเลขกำไรจากการเป็นสัมปทานของประเทศไทยว่าได้กำไรสูงที่สุดกำไรสูงที่สุดในโลกต้นทุนเป็นโลคอสทั้งหมดแต่ถูกปิดบังไว้ท่านประธานภาษีไม่ทราบว่าเก็บเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งได้ข้อมูลมาว่าอย่างเหมืองทองเนี่ยทองออกจากประเทศปีละ 5,000 ตันแต่เก็บค่าภาคหลวง300ล้านมันคุ้มกันที่ไหนต่างประเทศที่เขาต่อสู้เกี่ยวกับด้านพลังงานกันเนี่ยเขาออกกฎหมายมาเลยว่าขอเก็บภาษีด้านพลังงาน 90% หรือ 70% ขึ้นไปพูดง่ายๆว่าต่อสู้กับต่างชาติไล่ต่างชาติออกไปเลยไม่ต้องมาทำสัมปทานไม่ต้องมากินบ้านกินเมืองไม่ต้องเอาทรัพยากรของประเทศไปขายในลักษณะนี้มันถูกปิดบังไว้ในแนวนี้ครับท่านประธานครับเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่พูดไม่ได้เลยวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นแรกมันไม่น่าจะจนประเทศไทยใช้เงินไป17ล้านล้านการปฏิวัติหนี้สิน 7.2 ล้านล้านขาดดุล5ปีซ้อนคนจน14ล้าน5เงินเหลือ13ล้านกว่าเงินฝากเงินออมแต่จนแล้วจนอีกจนแล้วจนแบบซ้ำซากยาเสพติดเต็มประเทศท่านครับผมสรุปเหลือเวลาอีก2นาทีผมว่าลองตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกตีโจทย์เกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยให้แตกที่ผมอ้างไปคือเรื่องพลังงานส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมจะปิดท้ายด้วยร้านสะดวกซื้อที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยคือ Big C Backco โลตัสทั้งหมดเนี่ยสามารถมีเงินหมุนเวียนถึง2ล้านล้านต่อปีแต่ที่เราจะแก้ไขเนี่ยผมเคยเสนอทางพรรคไว้ก็หลายพรรคคงจะไม่สนใจก็คือลองออกนโยบายมาเลยเอาที่ดินหลวงให้ชาวบ้านสองเอาสถานที่ประกอบการเอาเงินหลวงเนี่ยทำสถานที่ประกอบการให้ชาวบ้านสามเอาเงินทุนให้ชาวบ้านสี่เอาคนไปพัฒนาห้าเอาเทคโนโลยีไปเพราะว่าร้านสะดวกซื้อทั้งหมดเนี่ยอยู่ได้กับค่าเช่าค่าเช่าร้านทองค่าเช่าแบงค์ค่าเช่าลอตเตอรี่ค่าเช่าและหรือต่างๆถ้าเปิดขึ้นมาปั๊บอยู่ได้หมดครับใช้แนวทางเนี่ยเรียนแบบเพื่อขอส่วนแบ่งการตลาดร้านสะดวกซื้อทั้งหมดและประชาชนจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีส่วนแบ่งการตลาดมีกำไรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมมั่นใจว่าแนวทางการแก้ไขในแนวนี้จะเป็นช้อยหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกประเด็นและตรงจุดความคิดในการแก้ไขกฎหมายก็คงอีกส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับยังไงฝากทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ควรจะล็อกไม่ควรจะตีตกไปขอให้สมาชิกตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิวัติในครั้งนี้ครับ